ตั้งแต่เกิดเหตุมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยท่านก็ประสานกับทางพื้นที่ตลอดนะคะว่าตอนนี้ความช่วยเหลือไปถึงไหนแล้วอย่างล่าสุดตอนนี้เนี่ยประชาชน 2,000 กว่าคนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะคนที่บ้านไม่มีแล้วทั้งหลังเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันคะมี2แนวทางฮะตอนแรกเราก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะพี่น้องเราจะอยู่ยังไงในเมื่อไม่มีบ้านอยู่แต่ก็โชคดีว่าด้วยความเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องนะฮะบางท่านพอบ้านตัวเองไม่มีจะอยู่แล้วเนี่ยคือลาบเป็นหน้ากลองอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือไปอยู่ตามบ้านญาติส่วนใหญ่ไปอยู่ตามบ้านญาติไปอาศัยอยู่ตามบ้านญาติชั่วคราวก่อนนะซึ่งก็ไม่ได้มีท่านใดมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่ากรณีที่ไม่มีญาติหรือญาติอยู่ไกลทางจังหวัดนะก็จะจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งตอนนี้มี6ครอบครัวเหลืออยู่6ครอบครัวนะก็มีประมาณ60กว่าคนนะฮะเป็นเข้าใจว่าเป็นโรงเรียนเป็นโรงยิมของโรงเรียนนะครับแต่สะดวกสบายฮะมีพัดลมมีอาหารการกินมีการดูแลมีแพทย์พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดทีเดียวซึ่งผมคิดว่าบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นทันทีอัตโนมัติอะในความเป็นคนไทยนะน้ำใจคนไทยไม่รู้หลั่งไหลมาจากไหนนะฮะก็คือมีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลมาตรวจมาเยี่ยมแล้วก็มีพัดลมอากาศระบายดีแล้วก็ที่น่าอบอุ่นใจที่สุดก็คือมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่านลงไปดูแลพี่น้องประชาชนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนด้วยวันที่ผมไปก็จะมีท่านประธานรัฐสภาท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตทาท่านก็เดินทางลงไปด้วยท่านที่ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนฤทธิ์คำนุรักษ์ก็ไปด้วยนะแล้วก็มีท่านองคมนตรีท่านพลเอกเฉลิมชัยนะครับก็จะมีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปหลายท่านด้วยกันท่านมท.1ท่านก็ลงพื้นที่ทันทีเหมือนกันนะฮะก็อันนี้ก็เป็นความอบอุ่นใจที่ผมคิดว่าคนในพื้นที่เท่าที่มีโอกาสพูดคุยเนี่ยคนในพื้นที่เองเนี่ยก็มีความสุขขึ้น คือผ่อนคลายความกังวลใจหลายๆอย่างเนี่ยแต่ที่กังวลใจอยู่ในใจก็ยังรู้สึกว่ากังวลใจคือไม่รู้จะอยู่ไหนต่อไปนั่นสิค่ะท่านคือถึงแม้ท่านจะบอกว่าอยู่ในศูนย์พักพิงซึ่งเป็นโรงยิมของโรงเรียนเนี่ยการดูแลก็ดูแลกันอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าน้ำใจก็หลั่งไหลเข้าไปแต่มันก็คงจะไม่เท่ากับการอยู่บ้านทีนี้บ้านที่หายไปหมดทั้งหลังเลยเนี่ยแล้วมาตรการในการที่จะช่วยเหลือเรื่องบ้านเนี่ยจะยังไงต่อไปหลายคนคงกังวลนะคะว่าสร้างบ้านหลังนึงมันต้องใช้เงินมหาศาลนะแล้วอย่างนี้รัฐจะช่วยเหลือเยียวยายังไงบ้างไหมคะเอาเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นเบื้องต้นว่าได้เงินแน่ๆเนี่ยนะฮะอันแรกคือท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งการชัดเจนนะว่าก่อนผมจะบอกรายการเนี่ยท่านก็ได้สั่งการท่านปลัดรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านปลัดได้ไปรายงานท่านนายกแล้วว่าในเบื้องต้นที่พี่น้องเราจะได้รับทันทีเลยก็เป็นเงินจากกองทุนเรานี่แหละฮะถ้ากรณีเสียหายทั้งหลังเนี่ยนะฮะเราให้เลย 230,000 บาทนะครับต่อหลังนะฮะเพื่อไปอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับอันนี้คือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าเพดานสูงสุดเนี่ยเสียหายตั้งแต่ 70% ขึ้นไปเนี่ยไม่เกิน 230,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะครับอันนี้เราวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างนี้เบื้องต้นนะครับในส่วนอื่นเนี่ยก็จะมีจากปภ.นะฮะซึ่งเป็นงบสำรองราชการนะจากจังหวัดเนี่ยก็จะได้ 49,500 บาทต่อหลังคาเรือนนะฮะถ้ารวมจากตรงนี้แล้วก็ประมาณ 208,000 และ 207,000 208,000 นะครับก็ผมทราบข่าวล่าสุดจากทางจังหวัดว่ามีพอช.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยก็จะให้เพิ่มอีก 30,000 นะฮะก็จะเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะอย่างน้อยเนี่ยพี่น้องที่รับความเดือดร้อนล่าเป็นหน้ากลอง88หลังคาเรือนเนี่ยก็จะได้อย่างน้อยก็ประมาณ 300,000 300,000 บาท 300,000 โดยประมาณนะครับค่ะก็เมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้นำเรียนที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักตรีนะครับว่าเราคงอาจจะต้องมีช่องทางประสานงานในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้นิ่งนอนใจท่านไม่สบายใจท่านก็หาช่องทางที่อยากจะผมก็ได้ประสานไปยังผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเมื่อช่องเช้านะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณท่านก็ใจดีท่านก็บอกว่าโอ้เป็นไปได้ก็อาจจะต้องขอใช้งบกลางซึ่งเป็นเรื่องฉุกเฉินที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนคือต้องเรียนว่าสำนักงบประมาณจะจ่ายงบประมาณได้เป็นจำนวนเท่าไหร่
ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงได้ต้องตัวเลขต้องชัดเจนความเสียหายต้องชัดเจนแล้วต้องอยู่ในรูปของคณะกรรมการนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผมอาจจะนำเรียนท่านนายกและนำกลับเรียนท่านรัฐมนตรีพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะเดินทางลงพื้นที่ด้วยกันว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะต้องให้หน่วยงานหลักๆที่ต้องรับผิดชอบเช่นกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีหน้าที่โดยตรงนะครับแต่สำนักนายกจะประสานงานให้นะครับประสานงานให้เกิดการทำงานการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายก็คือช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องให้ได้ให้ได้ทันคือจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจความเสียหายใช่ไหมคะ เพราะว่าหลายท่านเข้าใจว่าอาจจะ กังวลเพราะว่าพอบ้านหายไปหมดเอกสารอะไรมันคงไปหมดเลยอะค่ะมันคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งถ้าจะให้แต่ไม่น่าจะช้ามากนักนะครับคือหมายความว่าเจ้าที่ในพื้นที่ของเราเนี่ยต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีหน้าที่โดยตรงในการสำรวจนะครับซึ่งอาจจะอาศัยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับเข้ามาช่วยกันสำรวจว่าความเสียหายจริงๆในแต่ละหลังคาเรือนทั้ง88หลังคาเรือนที่เสียหายทั้งหลังนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกรวมแล้ว117หลังคาเรือนเนี่ยมีความเสียหายจริงๆเท่าไหร่เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่จะได้จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรให้ถูกต้องนะครับแต่ในระหว่างนี้เรื่องแผนการฟื้นฟูระยะแรกๆเนี่ยอันนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะว่าส่วนราชการหรือภาครัฐของเราเองเนี่ย ก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะส่งช่างมาอะไรที่พอซ่อมแซมได้เนี่ยฟังปภ.เองก็มีช่างนะครับก็ระดมช่างมาทางกองทัพภาคที่4นะทางฝ่ายทหารเองก็มีเท่าไหร่ก็ขนมาหมดเหมือนกันก็คือทานน้ำใจอ่ะมาจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามาร่วมกันนะชนรับประทานก็มีเครื่องจักรก็เอาเครื่องจักรขึ้นมาขนวัสดุอะไรต่างๆที่ช่วยกันที่มันเช่นผนังกำแพงหลังคาที่มันแตกเป็นเสียงๆเนี่ยอันนี้ต้องเคลียร์ออกให้หมดเลยนะครับเราอาจจะต้องมีการท่านนายกก็มีข้อสั่งการว่าอาจจะต้องมีการปรับภูมิทัศน์บางเรื่องบางที่ให้มันปรับภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องเรียนว่าโมโนเนี่ยเป็นตลาดขายสินค้าแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนมีคนอาศัยอยู่ 2-3,000 คนใหญ่เลยซึ่งไม่น้อยนะซึ่งไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลับคืนมาให้เร็วที่สุดได้ยังไงนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็คาดหวังผมว่า